และในที่สุดอย่าเพิ่งยกหนีไปของที่เราสั่งมาล่าสุดนะครับจากโปรโมชั่นช่วง 6.6 มาถึงแล้วโหยรวดเร็วทันใจมากๆอ่ะตอนนี้นะครับผมจะทดสอบกล้องหน้านะครับถ้าตีลังกาแล้วมันไม่สั่นด้วยนี่คือสุดยอดแล้วอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวครับอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวให้ดูตรงนี้นะครับตลอดที่ผ่านมาครับจะเห็นผมรีวิวโทรศัพท์หลายตัวเลยนะครับซึ่งเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาส่งมาให้เราทดสอบนะครับแต่ว่าสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นโทรศัพท์เครื่องที่ผมซื้อมาใช้เองในบ้านและตอนนี้นะครับทุกคนที่เปิดดู YouTube ครับจะเห็นฟีดด้านบนสุดของ YouTube เนี่ยเป็นโฆษณาโทรศัพท์ยี่ห้อ Vivo รุ่น V19 ครับผมก็ได้จัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงโปรโมชั่น 6.6 ครับราคาพิเศษอีกแล้วใครที่พลาดไปเสียใจด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขากำลังจะมีโปรโมชั่น Mid Year Sale ก็รีบไปติดตามแล้วกันนะครับเผื่อได้ราคาพิเศษเตรียมกดคูปองไว้ได้เลยวันนี้กับ Vivo V19 เรื่องความแรงให้คนอื่นเขารีวิวไปส่วนเรื่องกล้องและวิดีโอผมรีวิวให้ดูเองครับจะบอกว่า Vivo V19 วันนี้นะครับที่สั่งมาเนี่ยสั่งมาจากเว็บShopee นะครับซึ่งเป็น Vivo Thailand Official นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไปเปิดเว็บ Shopee หรือ Lazada ก็ตามนะจะสั่งนะจะมีตัวที่ราคาถูกครับเป็นร้านทั่วไปนะครับถ้าเรามั่นใจเนี่ยเราก็ซื้อได้นะแต่ว่าสำหรับผมครับเชื่อใจแน่ๆครับกับ Vivo Thailand Official นะครับดังนั้นเนี่ยจะซื้อใน Shopee หรือ Lazada ก็ได้ผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอทั้ง2เจ้าเลยครับโอเคนะครับเนื่องจากผมซื้อในช่วงเปิดตัวแล้วก็เป็นโปรโมชั่น 6.6 นะครับดังนั้นเนี่ยราคาก็จะถูกกว่าที่ขายปกตินะครับเพราะกดคูปองได้ไปนะครับส่วนลดอีก 1,000 บาทนะครับจากราคาปกตินะแต่ว่าด้วยความที่เป็นของใหม่อ่ะมันก็คงไม่ได้ลดอะไรมากมายนะครับแล้วก็ที่ได้มานะครับจะบอกว่าส่งเร็วมากๆนะครับสั่งไปวันที่6นะเดือน6วันที่8เดือน6ของมาส่งแล้วนะครับแล้วก็จริงๆเพิ่งมีเวลานะที่จะมาอัดรีวิวให้ดูครับของที่ได้มาครับก็จะเป็น2กล่องแบบนี้นะตัวนี้ก็คือตัวกล่องโทรศัพท์ตัวนี้ก็คือตัวบ็อกเซสนะครับที่เขาแถมมาในชุดครับและอย่างที่เห็นนะครับก็จะได้มา2กล่องแบบนี้นะครับแล้วถ้าใครไปอ่านในคอมเมนต์นะครับจะเห็นว่ามีคนคอมเมนต์ว่าเอ๊ะทำไมแบบหีบห่อแบบไม่ดีเลยส่งโทรศัพท์มือถือมาราคาตั้งแพงจะบอกว่าตอนนี้เขาปรับปรุงแล้วนะล่าสุดครับโอ้โหห่อมันแน่นหนามากครับอย่างแรกเนี่ยผมขอแกะตัวบ็อกเซตก่อนนะตัวนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จในรถครับปกติผมไม่ค่อยเห็นเจ้าไหนเขาแถมให้ใช่ไหมแต่ Vivo แถมให้นะครับแล้วก็ไม่ใช่พลาสติกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะถ้าเราแบบนี้ไปใช้ในรถแล้วมีปัญหาอย่างนี้ศูนย์เคลมให้ใช่ไหมอันนี้ผมถามศูนย์นะกับอันที่2นะครับก็จะเป็นลำโพงบลูทูธนะครับที่เข้าเซตครับสีเงินแบบนี้นะผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะได้สีเดียวกันหรือเปล่าแต่ที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีเงินตัววัสดุครับก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่มีเปลี่ยนสีนะครับเป็นดิมนะครับสีตามแสงตามเพลงด้วยนะอันนี้ก็ใครชอบลูกเล่นก็ได้มาฟรีๆครับชุดนี้เอาหมดเหรอบ็อกเซตมีแค่นี้เหรอโอเคให้มา2ชิ้นนะครับสำหรับบ็อกเซตต้องบอกก่อนนะครับว่าในวิดีโอนี้ Vivo เครื่องนี้ผมไม่ได้เพิ่งแกะกล่องออกมาครับแต่ว่าถูกเอาไปใช้แล้วนะครับประมาณ 4-5 วันนะครับเพราะว่าได้มาปุ๊บเนี่ยภรรยาก็แกะกล่องไปใช้เรียบร้อยเลยดังนั้นนะก็จะมีร่องรอยในการใช้งานแล้วเราไปดูในกล่องกันก่อนนะครับซึ่งในกล่องครับก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้มาเป็น USB Type-C แล้วก็เป็นฟาสชาร์จแล้วก็มีเคสใสมาให้นะครับซึ่งภรรยาผมก็เอาไปติดแบบไอตัวตุ๊กตุนอันนี้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็มีหูฟังมาให้นะครับตัวนี้เนี่ยยังเป็นหูฟังแบบ 3.5 อยู่ดังนั้นคนที่อยากจะเอาไปเสียบไมค์บันทึกวิดีโออันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็มาพร้อมกับสาย USB Type-C นะครับที่เป็นฟาสชาร์จเส้นใหญ่แบบนี้ครับเราแอบดูครับเผื่อเขาซุกอะไรไว้นะครับอ่ะนะครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็มีตัวแกะซิมโทรศัพท์มาให้นะครับมีคู่มือการใช้งานก็อันนี้ทั่วไปนะครับ Vivo V19 นะครับตอนนี้ยังไม่มีข่าวว่าจะออกตัวรุ่นโปรมานะครับเท่าที่ผมทราบนะครับแล้วก็ตัวสีเนี่ยเขามีให้เลือก2สีนะครับซึ่งตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นสีไวท์ครับแต่จริงๆนะครับพอเรามองเนี่ยมันเหมือนประหลอดเหมือนกระจกหรือเหมือนสีโครเมียมมากกว่านะครับซึ่งเขาก็ขายคู่มาครับกับตัวสีดำนะครับสำหรับคนที่อยากได้ตัวสีดำเนี่ยก็จะเป็นดำเงาแบบนี้เหมือนกันนะครับหน้าจอก็ใหญ่สะใจนะครับตามไซส์ Vivo ครับ 6.44 นิ้วครับแล้วก็
ความละเอียดครับอยู่ที่1080คูณ2400พิกเซลครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับตัวที่เคยใช้แต่ก่อนนะครับเป็น Vivo V11 นะครับซึ่งเก่ามากแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยให้ค่าสีที่ตรงกว่านะถ้าใครเคยใช้ V11 เนี่ยจะรู้สึกว่า Vivo เนี่ยสีจอมันจะเหลืองๆนิดนึงนะแต่ตัวนี้เนี่ยสีค่อนข้างตรงครับคือถ้าเราเทียบกับหน้าจอ iPhone นะครับก็จะรู้ได้เลยครับว่าสีเนี่ยใกล้เคียงกันเลยทีเดียวส่วนเรื่องชิปเซ็ตนะครับตัวนี้เป็น Quadcom Snapdragon 712 Octa-Core ครับความเร็วอยู่ที่ 2.3 GHz แล้วก็มาพร้อมกับ OS Fantouch Version 10.0 หน่วยความจำในตัวเครื่องครับ RAM 8 GB แล้วก็ ROM 128 GB ครับแล้วก็ส่วนความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,500 mAh คือจะเห็นว่า Vivo ตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 12,999 บาทเป็นราคาศูนย์นะครับแล้วก็พวกศูนย์โทรศัพท์มือถือก็ไปจัดโปรโมชั่นนะครับอาจจะติดสัญญาอยู่ที่ประมาณ 7-8,000 บาทนะแต่ว่าถ้าเราอยากซื้อเครื่องขาดเลยนะครับซึ่งซื้อกับตัว Vivo Thailand Official นะครับราคาเนี่ยพอได้รวมคูปองส่วนลดแล้วเนี่ยก็เหลือแค่ประมาณ 10,000 นิดๆเท่านั้นเองครับและที่ผมจะรีวิวหลักๆก็คือการใช้งานของกล้องและงานวิดีโอนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้องหลัง48ล้านพิกเซลเลนส์ไวด์แองเกิลที่8ล้านพิกเซลครับแล้วก็เลนส์มาโครเลนส์เดฟอีก2ล้านพิกเซลครับบอกเลยนะว่าเลนส์แล้วก็กล้องเนี่ยโหดมากๆครับที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ยเป็นเซนเซอร์แล้วก็เลนส์ของ Sony อีกด้วยถ้ากล้องหลัง4ตัวยังไม่จุใจครับตัวนี้เนี่ยเขาให้กล้องหน้ามา2ตัวครับกล้องหน้าเนี่ยชัด32ล้านพิกเซลนะครับแถมมีเลนส์ไวด์มาให้อีกด้วยครับกล้องหลังเนี่ย f-stop อยู่ที่ 1.8 ครับมีความสามารถถ่ายภาพในที่มืดแล้วก็ HDR ได้ดีมากๆนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยรูรับแสงอยู่ที่ 2.0 ครับก็ไม่แพ้กล้องหลังเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับงานวิดีโอเนี่ยกล้องหน้าอยู่ที่ Full HD ครับหรือว่า 1080p ส่วนกล้องหลังเนี่ยสามารถปรับได้สูงสุดนะครับไปที่ 4K เลยทีเดียวตัวนี้สามารถปรับภาพได้หลายขนาดนะครับ 4:3 Full 16:9 แล้วก็ 1:1 นะครับซึ่งงานวิดีโอส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้ 16:9 นะครับโหมดการใช้งานครับมี Night Mode นะครับมี Portrait นะครับซึ่งมีโหมด Beauty ที่ปรับแต่งได้เกือบทุกอย่างนะครับสัญญกรรมหน้าเล็กหน้าเรียวหน้าใสหน้าเนียนนะครับอันนี้เขาทำได้หมดนะคือที่เพื่อนๆเห็นนะครับกล้องมันถ่ายเองตลอดเวลาแฉบๆๆเนี่ยคือจริงๆมันมีคำสั่งครับว่าเราถ้าพูดคำว่าชีสเนี่ยกล้องมันจะถ่ายรูปครับเซชีสเซชีสเนี่ยครับแล้วเวลาผมอัดไปด้วยพูดไปด้วยเนี่ยดูดิมันถ่ายอีกแล้วมันเป็นคำว่าชีสตรงไหนอะไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นความสะดวกนะใครรำคาญก็ปิดโหมดนี้ไปซะนะครับส่วนตัวกล้องเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด4เลนส์นะครับเป็นเลนส์ปกติที่บอกไปแล้วนะครับเลนส์ซูเปอร์มาโครนะครับซึ่งสามารถถ่ายกับวัตถุได้ใกล้มากครับใกล้แบบใกล้สุดๆครับโคสอัพแบบเห็นรูขุมขนกันเลยทีเดียวโหมดโบเก้นะครับที่ทำให้เราถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์แบบง่ายๆครับแล้วก็โหมดซุปเปอร์ไวด์ครับที่เราได้เห็นภาพมุมกว้างนะครับสำหรับการถ่ายในที่แคบๆซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบตัวนี้มากๆครับก็คือ HDR ที่ทำงานได้ดีนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ยที่มีโหมดไวด์ให้ด้วยนะครับเนี่ยครับอันนี้คือกล้องปกติธรรมดาของเขาใช่ป่ะแล้วพอเรากดไวด์ซุปเปอร์ไวด์เนี่ยนี่ครับมันก็จะเห็นมุมที่กว้างขึ้นนะครับหรือว่าเราจะเข้าโหมดโบเก้ก็ได้นะก็เป็นแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับโอเคครับตอนนี้เราจะไปทดสอบประสิทธิภาพของกล้องถ่ายรูปและกล้องวิดีโอจาก Vivo V19 กันเลยครับอ่ะตอนนี้นะครับผมจะทดสอบกล้องหน้านะครับเป็นเลนส์ไวด์ด้วยนะครับแล้วก็เปิดกันสั่นนะครับบน Vivo V19 นะครับโดยที่ผมจะถ่ายเปิดกันสั่นแล้วก็โดดบนแทมเบอรีนครับนี่ฮะนี่ครับถ้าเราใช้เลนส์ไวด์ฮะก็จะได้มุมกว้างแบบนี้ด้วยนะครับคือถ้าอยู่บนแทมแล้วยังไม่สั่นนี่ก็ถือว่าแบบสุดยอดอ่ะทีนี้ครับเราลองมาดูกล้องหลังกันบ้างนะครับถ้าตีลังกาแล้วมันไม่สั่นด้วยนี่คือสุดยอดแล้วอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภาพนะครับแล้วก็วิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้อง Vivo V19 กันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกับวิดีโอ Night Mode นะครับโอ้โหอยากจะบอกว่าข้างหลังปรับคอนทราสต์ขาวมากเดี๋ยวเปิดไฟก่อนจะเห็นว่า HDR ทำงานเร็วมากนะครับแล้วก็ปรับคอนทราสต์ได้ขาวมากๆนะครับลองดูครับถ้าถ่ายกับไฟนีออนนะดูว่าแสงกระพริบไหมนี่นะครับไฟนีออนเนี่ยมีแสงกระพริบบ้างครับแต่ไม่เยอะมากนะถ้าถ่ายเป็นสับแสงนีออนเข้าหน้าอย่างนี้ก็ไม่กระพริบเลยแถมแบบโอ้โหข้างหลังนี่สว่างกว่าจริงอีกนะครับอันนี้กล้องหน้านะครับอยากจะให้ดูครับเป็นไงฮะครั
ครับมืดๆแบบนี้เลยมืดๆแบบนี้เลยนี่นี่ครับถ้ามืดมากก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะมีนอยส์ขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับลองดูแบบนี้นะครับเฮ้ยโอเคนะไนท์โหมดครับกับระบบกันสั่นที่ผมบอกเลยว่ามันเทพมากๆครับลองดูครับสั่นเลยครับนี่คือผมถือกล้องให้สั่นเลยนะตั้งใจแบบตั้งใจสั่นสุดๆเลยเนี่ยเขย่ามือแบบอย่างนี้เลยนะครับจะสังเกตว่ามันพยายามดึงภาพครับเห็นไหมมันพยายามดึงหน้าผมไว้นะครับนี่ครับแต่ถ้าเกิดเราสั่นเล็กน้อยนะครับหรือว่าเราเดินนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าโหมดการสั่นในเวลากลางคืนเนี่ยมันจะทำงานยากกว่าโหมดการสั่นตอนเวลากลางวันครับนี่ครับประมาณนี้นะการสั่นใช้ได้วิ่งนี่ครับสังเกตที่มันสั่นบนหน้าแบบนั้นนะครับเพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยลดชัตเตอร์สปีดเพิ่ม f-stop กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ภาพออกมาเนี่ยมีความผิดเพี้ยนเยอะกว่านะครับที่เราถ่ายในแสงกลางวันนี่ก็คือภาพกลางวันนะครับจากกล้องวิดีโอ vivo v19 ครับโอ้โหถือว่าภาพคมชัดคมละเอียดกิ๊บเลยนะครับออกมาจากข้างในบ้านนะที่เป็นที่ร่มนะครับแล้วก็ข้างนอกเนี่ยมีแสงละนะครับเราลองดูนะครับว่าแสงเป็นยังไงบ้างทีนี้เราลองมาถ่ายแบบย้อนแสงครับนี่โอ้ HDR ใช้ได้เลยครับโอ้โหเห็นริมได้ริมไลท์ด้วยดีนะทีนี้ลองดูเลยครับดูว่า HDR ทำงานไงนะผมถ่ายให้ติดดวงอาทิตย์เลยซึ่งข้างบนเนี่ยข้างหลังผมตรงนี้นะจะบอกว่านี่มันเป็นดวงอาทิตย์เลยครับนะผมจิ้มที่หน้าจอให้ดูนะครับนี่ครับก็จะเป็นนี่ครับก็จะถ่ายย้อนแสงแบบนี้นะข้างหลังเนี่ยเป็นดวงอาทิตย์แบบนี้นะครับแต่พอเราปรับกล้องมาที่หน้าเราครับนี่ครับปรับโหมดมา HDR ภาพชัดเลยนะโอ้โหถือว่ากล้องดีมากๆนะเพราะว่าตัวนี้นี่เซ็นเซอร์โซนี่ครับแล้วก็ที่สำคัญคือเสียงนะครับที่ได้ยินนะก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับการเซลฟี่กล้องหน้าส่วนวิดีโอนะครับในกล้องหลังนะก็ถือว่าโอ้โหสีที่ได้ครับจะโอ้หัวไอทีมากนะครับสีที่ได้สังเกตนะสีท้องฟ้าสีฟ้านะครับเก็บได้ค่อนข้างครบมากๆครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสีสดกว่าสีจริงนะสีรถสีเหลืองนะครับก็เก็บได้ครับดีมากๆแล้วที่ผมใช้มือเดียวในการถือถ่ายอยู่นะสังเกตว่าพอเปิดกันสั่นแล้วเนี่ยทั้งพูดไปขยับไปเนี่ยภาพแทบไม่ไหวเลยเมื่อคืนเนี่ยเราเทสกันสั่นกันไปนะครับว่ากันสั่นตอนกลางคืนเนี่ยมันมีความเขาเรียกอะไรนะดีเลย์ของภาพนะครับเรามาลองดูนะกันสั่นกลางวันครับผมจะขยับให้ดูนี่ครับนี่คือกันสั่นของกล้องหลังนะกลางวันเนี่ยจะสังเกตว่ามันเขาจะพยายามดึงภาพไว้เห็นไหมปึ๊บแบบนี้ดูการสั่นกล้องหน้าบ้างครับนะผมจะพยายามเขย่ากล้องนะครับนี่ฮะเขย่ากล้องเลยครับนี่สังเกตว่าเขาจะดึงภาพไว้เห็นไหมปึ๊บดึงภาพไว้แต่ในการใช้งานจริงเนี่ยถ้าเราถือแล้วก็เซลฟี่แบบนี้นะก็ถือว่าโอเคเลยครับนี่ครับจัดกันเลยกับโหมดซูเปอร์มาโครสารคดีสัตว์โลกมาอีกแล้วครับอยากให้ลึกกว่านี้อีกไหมทำได้ครับนี่และนี่คือประสิทธิภาพทั้งหมดครับของกล้องจากโทรศัพท์มือถือ Vivo V19 นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ไปกดสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าซื้อมาใช้เองจริงๆนะครับเป็นของที่บ้านครับเป็นของภรรยาผมนะฮะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันมีจุดอ่อนหรือมันมีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมาทำคอนเทนต์เป็นวิดีโอมาบอกอีกทีนึงแล้วกันนะแต่ตอนนี้เท่าที่ดูครับก็แฮปปี้กับตัวกล้องนะครับแล้วก็วิดีโอมากมากครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพาผมไปยอด 300,000 subscribe และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok นะครับลงคลิปความรู้1นาทีทุกวันเลยโดยเฉพาะคนที่อยากทำช่อง YouTube ครับไปติดตามได้เลยนะครับแล้ววันนี้ครับ Vivo V19 ครับของเมียครับเดี๋ยวไปคืนก่อนและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ